ด่วนเมืองชนครับติดป้ายผ้าไวนิลใหญ่เบอร์เทอร์เลยเต็มท้ายรถเลยโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวดูก่อนแอบดูนิดนึงว่า6ล้อหรือ10ล้อ10ล้อนะครับโอ้โหด่วนเมืองชนป้ายผ้าไวนิลนี่คือเต็มเลยครับเต็มท้ายเลยฮะขออภัยในความไม่สะดวกครับผมขอบคุณที่ให้ทางครับประธาน FC เดี๋ยวนะผมอ่านนิดนึงประธานนะฮะใน Facebook ก็คือนายสุสุอะไรเอ่ยสุธาสุธานิดนะครับด่วนเมืองชนโอ้โหคันใหญ่โตมโหฬารมากเลยอยากฟังเสียงแต่พี่เขาแล้วละสิ โอ้โหวันนี้มีโอกาสได้ประมือกับพี่ใหญ่ฮะดูสิว่าจะสู้พี่ใหญ่เขาได้ป่ะรับรองเลยสู้ไม่ได้อยู่แล้วผมอะ แต่อยากลองนะฮะอยากได้ยินเสียงแตรพี่ท่านเขาเพราะว่าดูดิโอ้โหรถที่มีป้ายผ้าไวนิลใหญ่ขนาดนี้มีสติกเกอร์หลายๆกลุ่มขนาดนี้นะฮะไม่ลั่นไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเนาะผมว่าลั่นแน่นอนเลยเดี๋ยวถนนโล่งๆนะฮะปลอดโปร่งบ้านคนนิดนึงเดี๋ยวลองปะทะกับพี่ใหญ่เขานิดนึงฟังเสียงแตรเขานิดนึงฟังลีลาเขานิดนึงดูสิว่าเขาจะมีลีลาเด็ดขนาดไหนฮ่าฮ่าโอ้โห10ล้อนะฮะด่วนเมืองชนรวมพลคนรถบรรทุกโอ้โหบายเจอทักลักลั่นลั่นอ้าฮ่าบายเจอทักลักลั่นลั่นซะด้วยโอ้โหอ่ะเดี๋ยวผมลักกันแล้วกันนะเดี๋ยวผมขอลั่นลั่นขอพี่ลั่นลั่นสักชุดนึงแล้วกันเดี๋ยวห่างบ้านคนนิดนึงก่อนนะฮะอยู่แถวๆนี้ใกล้วัดไม่ได้นะเดี๋ยวพลาดแตกตื่น ยังเขายังไม่แซงฮะยังไม่แซงยังยองให้เขารู้ตัวก่อนว่าเออไอรถกระบะคันนี้มันตามตูดอยู่ได้เว้ยมันตามตูดทำไมมันไม่แซงถนนโล่งๆมันก็ไม่แซงมันตามตูดทำไมเนี่ยรถกระบะมันไม่ยอมแซงมันมาย่องตามตูดมันเหมือนอยากจะลองของหรือยังไงเออหรือว่าเขาจะเลี้ยวหรือยังไงเขาก็ไม่เลี้ยวนะฮะแซงก็ไม่แซงถนนโล่งๆเดี๋ยวถ้าแซงขึ้นมาบีบแต่ให้เดี๋ยวจัดสามชาให้เลยนะเขาบอกว่าอย่างนี้นะฮะผมเดาเอานะโอเคเลยเอ้ยอยากได้ยินเสียงแต่หวานหวานจะพี่ทันเขาสักนิดนึงเนี่ยไม่รู้เขาจะมีให้เราหรือเปล่านะฮะดูดิโอ้ยสติ๊กเกอร์เยอะขนาดนี้นะฮะเป็นป้ายพาวไวนิลเยอะขนาดนี้นี่โอ้ไม่ลั่นไม่รู้จะว่ายังไงแล้วอ่ะเนาะดูดิอะเดี๋ยวเราหาถนนโล่งๆนะฮะเล่นกับพี่ทันสักยกนึงดูที่ว่าจะสู้เขาได้หรือเปล่าสู้ไม่ได้หรอกพี่ทันเขาคันเบลเลอร์เลยอ่ะแล้วถังลมเขาเนี่ยมีหลายลูกเหลือเกินด้วยนะฮะอ่ะอย่าพูดล่ำทำเพลงเลยเดี๋ยวคนดูจะเบื่อซะก่อนนะฮะเออใช่นะโอเคไปแถวนี้แหละถนนจะโล่งๆละเดี๋ยวเลยบ้านคนไปนิดเดียวเองย่องตามตูดเพื่อรอจังหวะย่องตามตูดเพื่อรอจังหวะเขาเดี๋ยวพอมีอีกจังหวะแซงได้กว่าอัดสามชาใส่เขาหน่อยเฮ้ยแต่สามชาของผมมันอาจจะมั่วไปนิดนึงนะเพราะว่าผมฝึกไม่ค่อยเก่งเลยฝึกมา3ปีแล้วยังฝึกบีบไม่เป็นเลยเอาเป็นอันว่า3ชาแบบมั่วๆก็แล้วกันนะฮะ เอาละตรงนี้แหละตรงนี้แหละโล่งละตรงนี้แหละพี่ใหญ่เขาก็บอกไอ้หมอนี่มันมาขี่ตามตูดทำไมวะมันมาขี่ตามตูดทำไมวะไอ้หมอนี่วะแซงก็ไม่แซงนะฮะโอ้โหมันไม่ยอมแซงขึ้นมาถ้าแซงมานะโดนแน่ๆไปเร็วไม่พูดละเพลงแล้วจัดให้พี่ใหญ่เขาหน่อยแล้วอยากฟังเสียงแต่พี่ใหญ่เขาสักหน่อยแล้วอ้าวแหมเขากำลังจะแซงรถข้างหน้าแหมเสียเลยนะฮะเสียเซลเลยอ่ะไม่เป็นไรเมื่อเขาจะแซงรถข้างหน้าก็ให้เขาแซงก่อนนะฮะไม่เป็นไรนะฮะเสียเซลเลยโอ้โหอ่ะขออภัยคนดูด้วยนะแหมคนดูบอกว่าแหมเอ้ยเสียเส้นเลยเสียเส้นเลยนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวยังทางนี้ยังไปได้อีกไกลนะครับนะฮะเดี๋ยวขออีกแป๊บนึงขออีกแป๊บเดียว
เดี๋ยวให้ก็แซงมอไซค์นะเดี๋ยวให้แซงสิ่งกีดขวางอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะโดนหน้ายังไงต้องโดนแน่ๆนะฮะติ๊กเกอร์เยอะขนาดนี้นะเขาบอกว่าเจอทักลักก็ขอลั่นๆนะเขาว่าอย่างนี้นะเจอทักลักก็ขอลั่นๆได้ได้พี่เดียวพี่ได้สิทธิ์นั้นเดียวนี้เดี๋ยวอยากฟังเสียงแต่เขาเหลือเกินว่าถ้าเขาทักสามชามาแต่ด่วนหวานๆน่าจะชื่นใจมากๆเลยจะร้องว่าสุดยอดแต่ถ้าเกิดว่าพี่ท่านทักแต่เดิมๆมานะเออเหอผมก็จะบอกว่าสุดยอดเช่นเดียวกันถ้าพี่ท่านมีแต่เดิมพี่ท่านขาดทุนแน่นะครับแต่ผมเชื่อว่าไม่แต่เดิมแน่นอนเลยรถแบบนี้นี่ไม่น่าจะแต่เดิมนะครับไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะใช้แต่เดิมดูขนาดว่าบางเลนเขานี่โอ้โหนี่ยังติดคำว่าด่วนเมืองชนนะฮะเอาละด่วนเมืองชนเจอด่วนเมืองตาดหน่อยวันนี้ดูสิว่าด่วนเมืองชนเสียงแต่เขาจะเป็นแบบไหนเสียงเขาจะหวานไหมเสียงเขาจะเพราะไหมไปแล้วได้เวลาแล้วโล่งโล่งแล้วได้เวลาแล้วโล่งโล่งแล้วจัดไอ้พี่ทันก็หน่อยแล้วด่วนเมืองชนโอ้ยรัวเป็นชุดเลยครับโอ้ยสุดยอดแหมแน่นอนจริงๆนะฮะยังยังไม่พอครับเดี๋ยวจะขออีกสักยกนึงฮะแหมพอดีมันมีรถมาดันตูดนะฮะไม่อย่างนั้นนะฮะจะตีคู่เขาให้ฟังเสียงแต่หวานๆนะฮะขออีกชุดนึงขออีกชุดนึงอย่างเงี้ยนะฮะได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะขออีกชุดนึงขออีกชุดนึงเดี๋ยวผมจะเบาอยู่ข้างหน้านะเดี๋ยวผมจะขออีกชุดนึงขออีกชุดนึงโอ้เสียงแต่พี่ตันก็หวานมากเลยแล้วฝีไม้ลายมือเขานี่ไม่ธรรมดาเลยนะฮะโอ้โหเพราะอย่างมันเลยนะฮะสงสัยรถจะมี GPS นะฮะวิ่งได้แค่ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่อยากรอฟังเสียงแต่พี่ทันเขาละเกินนะฮะเอาสักเพาะสักชุดนึงได้ไหมฮะ เดี๋ยวรอพี่ทันเขาหน่อยนะเดี๋ยวหาที่จอดตั้งรอพี่ทันเขานิดนึงนี่ครับเดี๋ยวเราจะจอดรอเขาตรงนี้แล้วครับเราจะให้เขาไปก่อนนะฮะเราจะแกล้งทำเป็นจอดนะฮะเราจะแกล้งทำเป็นจอดอยู่ตรงนี้แหละนะฮะประมาณว่าเหมือนจอดฉี่อะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเขาก็จะแซงเราไปนึกออกไหมครับเดี๋ยวเขาแซงเราไปปุ๊บก็เดี๋ยวเราก็ไล่ตามตูดเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปตีคู่กับเขาขออีกสักชุดนึงนะฮะประมาณนั้นเฮ้ยโอ้โหเกินคาดครับนะฮะผมจอดแกล้งจะทำเป็นเยี่ยวซะหน่อยจะให้ลูกพี่เขาตามไปไอ้จะให้ลูกพี่เขานำหน้าไปที่ไหนได้ครับเขามาจ่อตูดผมเลยครับเฮ้ยสงสัยเขาจะรู้จักผมมากไปลองไปคุยกับเขาหน่อยดิว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะฮะเฮ้ยนี่จ่อตูดผมแล้วงานเข้าแล้วนะฮะโอ้โหงานเข้าละงานเข้าละยังไม่ลงอ่ะยังไม่ลงด้วยฮะคนขับยังไม่ลงมาด้วยนะฮะเอาละอย่างเชิงกันอยู่เอ๊รถคันนี้มันเป็นใครวะรถคันนี้มันเป็นใครวะรถคันนี้มันมาจากไหนวะเอาเลยลงมาละลงมาละลงมาละเฮ้ยดูก่อนว่าลงมาถือมีดถือปืนถือไม้อะไรมาป่ะโอ้ไม่มีไว้ปลอดภัยเว้ยไปเร็วโอ้โหโอเคสวัสดีจ้าอัดคลิปไปด้วยเป็นใครมาจากไหนเอ่ยเนี่ยฮะมาจากไหนเอ่ยชลบุรีครับชลบุรีเหรอเอางานไปส่งไหนเนี่ยมากี่คนคนเยอะมาคนเดียวโอ้ยจะไปกัมพูชาข้ามไปฝั่งนู้นเลยเหรอโอ้สุดยอดมากเลยอ่ะอุ้ยขอบคุณติ๊กเกอร์สวยๆด้วยนะฮะโอ้โหเดี๋ยวเรื่องไหนครับผมไปลงของมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังจะกลับบ้านนะฮะกำลังทำคลิปอัดคลิปลงไปในช่อง YouTube หน่อยเมื่อกี้ยังได้ยินเสียงแต่ยังไม่สะใจเลย ไม่ใช่อะไรหรอกที่จอดนี่คืออย่างเชิงอยู่ว่าเดี๋ยวให้เขาไปอีกรอบนึงเดี๋ยวเราจะฟังเสียงแต่เข้าใหม่ ในเมื่อจอดแล้วเดี๋ยวจะให้ลองสามชาให้ดูหน่อยนะฮะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอ๊คันนี้โหติ๊กเกอร์เยอะแยะมากมายเลยอยู่ในสังกัดของรถบรรทุกใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเดินดูรอบๆนิดนึงก่อนอยู่ตรงไหนอ่ะฮะอยู่ในหลายกลุ่มใช่ไหมโอ้โหสวยมากเลยอ่ะดูดิดูท้ายรถก็ดิเห็นไหมฮะรถเขาคันใหญ่เบลเลอร์เทอร์เลยอันนี้คือเป็นรถบริษัทใช่ไหมฮะอันนี้คือเป็นรถบริษัทใช่ไหมฮะของอะไรนะขอเจ้ากอครับขอเจ้ากอก็คือเหมือนว่าเป็นรถร่วมรถบริษัทอะไรประมาณนี้แล้วเราเฮ้ยถ้าเราขับรถ10ล้ออย่างเงี้ยผมถามนิดนึงเนี่ย
มาคุยตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเสียงมันดังผมอยากรู้เหมือนกันอ่ะคือถ้าเกิดว่าเราขับรถคันใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยเราใช้ใบขับขี่อะไรฮะท2ครับท2ก็คือขับไปเหลืองได้บรรทุกได้ใช่ไหมรถทัวร์ก็ได้ครับใช่6ล้อไปดำก็ได้6ล้อไปเหลืองก็ได้อ๋อตอนนี้ผมใช้ท3อยู่อ๋อเรามีท3เลยเหรออายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย26จะเข้า27ครับอ๋อก็คือทำท3ได้เลยโอ้เดี๋ยวผมถามนิดนึงทำไมถึงไม่ขับรถเล็กล่ะทำไมถึงชอบขับรถใหญ่มันก็ดีแบบอย่างนึงครับเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนที่จะมาเข้าวงการในวงการของคนขับรถอย่างเงี้ยนะฮะเมื่อก่อนทำอาชีพอะไรขับรถกระบะตัวเองเหมือนกันครับหมายถึงว่าเราขับรถเราเองขับเป็นรถคอกหรือว่ารถบรรทุกหรือว่ารถอะไรครับรถตู้ครับตู้ทึบอ๋อเป็นตู้ทึบใช่ไหมฮะวิ่งงานเป็นของตัวเองเมื่อก่อนวิ่งงานอะไรประมาณพาร์ทลงตามโรงงานเหมือนกันครับแต่งานมันน้อยผมก็ได้เล่นครับอ๋ออยู่ในโซนแถวไหนอ่ะปิ่นทองครับปิ่นทองแหลมฉบังปิ่นทองแหลมฉบังนะฮะโทษทีเราเป็นคนจังหวัดไหนครับอีสานครับขอนแก่นขอนแก่นใช่ไหมฮะแล้วก็มาขับรถอยู่ในกรุงเทพแล้วก็หยุดขับรถตัวเองมาขับรถบริษัทดีกว่าอันนี้เนี่ยผมถามนิดนึงเงินเดือนพอได้ไหมก็20,000-20,000ขึ้นครับเฉพาะเงินเดือนเหรอก็รวมแล้วหมายถึงว่ารวมค่าเที่ยวด้วยค่าเรากินเปอร์เซ็นต์เที่ยวกินเปอร์เซ็นต์เที่ยวด้วยใช่ไหมฮะโอ้ก็20,000ก็ถือว่าเอาได้เนาะเราไม่ต้องซ่อมเราไม่ต้องเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนยางขับอย่างเดียวเลยนะฮะแล้วก็โหได้มันด้วยจริงๆเดี๋ยวผมถามนิดนึงนะคือมาโซนนี้บ่อยไหมครับจังหวัดตราดเนี่ยเดือนละครั้งครับเดือนละครั้งเพราะงั้นผมโชคดีมากเลยที่ได้มีโอกาสได้เจอกันเนี่ยนะเดือนละครั้งชื่ออะไรเอ่ยสุพนิชครับสุพานิชอ๋อเห็นชื่อป้ายผ้าข้างหลังเป็นเจ้าของกลุ่มเองเลยไหมอ๋อเป็นเจ้าของกลุ่มคือแล้วทำไมถึงเป็นด่วนเมืองชนล่ะก็ตั้งพ่อผมวิ่งงานด่วนอยู่ชลบุรีครับอ๋อก็คือประจำการอยู่ชลบุรีเลยใช่ไหมก็คือแล้ววิ่งไปโซนไหนนะฮะทั่วประเทศไหมหรือว่าก็ต่างจังหวัดก็นานๆทีครับแต่กัมพูชาเนี่ยแต่เดือนละเที่ยวแล้วที่อื่นน่ะหมายถึงว่าถ้าไม่ใช่กัมพูชาที่นี่ที่อื่นก็พิษโลกก็เดือนละเที่ยวอ้าวแล้วหมายถึงว่าก็เดือนละเที่ยวสมมติว่าเดือนละเที่ยวแล้วเดือนนึงเนี่ยเดือนนึงมี30วันเนี่ยประมาณไปไหนนะครับประมาณส่วนมากจะวิ่งแถวนิคมแถวนั้นครับอ๋อวิ่งใกล้ๆอ๋อก็คือออกต่างจังหวัดก็คือเดือนละเที่ยวอ๋อโหแจ๋วมากเลยนะฮะเงินเดือนก็ประมาณรวมๆ 20,000 หรือไม่ก็ 20,000 กว่าได้นะฮะโอ้โหแต่ว่าเดี๋ยวผมถามนิดนึงเนาะใส่บรรทุกกี่ตันครับประมาณงานบนรถผมตอนนี้8ตันครับ8ตันใช่มั้ยฮะโอ้โหเยี่ยมมากเลยเนาะก็มีมาน้อยอยู่ปกติมีละ10เมตร12ขึ้นอ๋อแล้วลิมิตเขาให้ได้ประมาณเท่าไหร่ตามกฎหมายน้ำหนักรวมรถ10ล้อ25ครับ25ใช่ไหมฮะอ๋อ25เว้ยลงงั้นเราใส่มา8ตันก็วิ่งชิวๆเลยดิก็ไม่ด่วนใช่ไหมฮะเท่ากับตอนนี้น้ำหนักรวม18ตัน18ตัน25ก็ยังเหลืออีกใช่ไหมอ๋อแล้วมันมี GPS ควบคุมด้วยหรือยังไงทำไมถึงวิ่งช้าปกติคือวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่ความเร็วคือตอนก็คือปกติมันกิเลสขนส่งก็คือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ๋อแล้วเมื่อกี้ผมเห็นวิ่งมาแค่60เองใช่ครับผมก็วิ่งจะหลับหรือว่าง่วงหรือว่ายังไงหรือว่าดึงเวลาหรือยังไงดึงเวลาเหมือนกันครับดึงเวลาอ้าวเดี๋ยวเราเข้าไปฝั่งนู้นหมายถึงว่าเราไปลงของเองเลยไหมเข้าไปฝั่งนู้นใช่ไหมใช่ครับเข้าไปฝั่งนู้นก็ปกติก็จะได้ข้ามประมาณ4 โมงครึ่ง4 โมงครึ่งแล้วออกมาทันไหม4 ทุ่มปกติก็ประมาณทุ่มครึ่งก็อ๋อหมายถึงว่าเราลงของแป๊บเดียวคือออเดอร์ทุกอย่างมันมีตายตัวแล้วคือไปแล้วได้ลงเลยเคยไปก็อาจจะไปติดคิวอยู่ประมาณ 1,000-2,000 ครับอ้าวแล้วเกิดไปติดเป็น10คันน่ะเราไม่นอนฝั่งนู้นเหรอไม่ถึงใช่ป่ะอ๋อไปเจอแค่คันเออแล้วเคยไปแบบจังหวัดอื่นๆหรือว่าไปแบบเพื่อนบ้านเราเงี้ยไปแล้วเคยไปนอนค้างฝั่งนู้นเคยมีไหมไปนอนค้างประเทศนอกอย่างเงี้ยไม่เคยใช่ป่ะก็คือไปถึงได้ลงอาจจะรอนานนิดนึงแต่ก็ได้ลงใช่ไหมมีสระแก้วอยู่ครั้งนึงผิดทีแรกเขาบอกว่าเขาจะไม่ข้ามฝั่งแล้วผมมันข้ามไม่ได้เพราะว่าผมไม่มีพาสปอร์ตข้ามครับรถท้ายได้นอนค้างคืนอยู่โรงเกลืออ๋อคือเราก็ต้องมีพาสปอร์ตมีอะไรด้วยใช่ป่ะเขาก็ต้องแจ้งทางบริษัทเราทำให้หรือว่าเราทำเองอ่ะฝั่งนี้ไม่ได้ใช้ครับฝั่งนี้มันข้ามได้เลยครับข้ามได้เลยใช่ป่ะฝั่งนี้จะเป็นเอกสารข้ามชั่วคราวให้เขาแต่ถ้าฝั่งนู้นอะข้ามไม่ได้มันก็เรียกว่าเขาให้สิทธิพิเศษเนาะมีนิดนึงคือให้มันง่ายขึ้นสำหรับคนขับรถเมื่อก่อนผมก็เคยขับรถข้ามไปนะเพียงแต่ว่ามันไม่ต้องใช้อะไรยุ่งยากแต่เดี๋ยวนี้คือก็เรื่องมากนิดนึงเพราะว่าก็อย่างว่าแล้วนะตามกฎหมายเราก็ต้องทำตามเนาะโอเคนะฮะก็ถือว่ามาจากชลบุรีนะครับก็มิตรภาพเดี๋ยวผมถามนิดนึงเมื่อกี้ผมขับจี้ตูดเนี่ยคิดอะไรกับผมไหมไม่ครับ
ผมก็มองๆทีแรกผมว่าน่าใช่แหละผมก็มองๆใช่อะไรใช่ใครใช่น่าจะเพื่อนทีมงานร่วมทางกันอ๋อแล้วประมาณนั้นก็คือเหมือนกับว่าเฮ้ยมันต้องเป็นรถที่ว่าเป็นมิตรภาพร่วมทางกันนะฮะจริงๆแล้วก็คือไม่รู้จักผมใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคดีใจมากเลยที่ไม่รู้จักผมมองเรื่อยๆอยู่แต่ผมพอน่าจะรู้อยู่ถ้าลง YouTube อ่ะฮะผมไปเปิดผ่านใน YouTube ประจำเลยเราเคยเห็นผมไหมเคยเห็นผมในช่อง YouTube ไหมน่าจะเคยครับน่าจะเคยใช่ไหมแต่ผมยังจำชื่อไม่ออกตอนนี้ผมยังจำชื่อไม่ออกสุนทรสิทธิศักดิ์ผมรู้แหละว่ามัน01ด้วยตอนนี้ครับผม01ด้วยครับผมพอจะรู้แหละผมชื่อสุนทรสิทธิศักดิ์นะเพื่อนๆเรียกว่าพี่ไก่นะครับนะผมอยู่ในชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะแล้วก็อยู่ตามสังกัดตามกลุ่มรถบรรทุกต่างๆแหละแต่ว่าผมเนี่ยคือที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยคือผมชอบทำคลิปเอาไปลงใน YouTube เพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนขับรถด้วยกันเองเนี่ยเนาะมันมีมิตรภาพที่สวยงามแค่นั้นเองไม่ได้ไปกวนตีนใครไม่ชอบทำคลิปให้ใครเขาด่าไม่ชอบไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านเขาเห็นไหมเมื่อกี้ผมทักก็คือผมก็ทักแบบประมาณว่าพอทักได้และอย่างนึงมันก็โล่งปลอดบ้านคนใช่ไหมฮะถ้าในบ้านคนผมก็ไม่ทักมั่วซั่วนะฮะแล้วก็คืออยากรู้ว่าเฮ้กลุ่มที่มีสติ๊กเกอร์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าติดสติ๊กเกอร์ไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มไหนๆก็แล้วแต่นะฮะเขาบอกว่าทักทายได้ตลอดเคยเดี๋ยวผมถามนิดนึงเคยขับรถไปแล้วเจอรถที่มีสติ๊กเกอร์แบบเยอะๆแล้วทักไปแล้วมันเงียบไหมมีไหมในชีวิตเนี่ยแล้วเรารู้สึกยังไงอ่ะก็บางทีก็เหมือนผมบางทีก็อาจจะคุยโทรศัพท์อ๋อบางทีก็ฉุกเฉินหน้ารถนิดนึงก็บางทีก็ล็อกล้อจังหวะเหมือนกันครับผมก็มีเหมือนกันเราอาจจะให้อภัยเขาเพราะว่าเราคิดว่าทุกคนมีเหตุผลใช่ครับบางทีเขาอาจจะไม่ได้ทักตอบเราเนี่ยบางทีแต่ไม่ดังบางทีอาจจะไม่ทันระวังมัวแต่คุยโทรศัพท์ว่าจะเลี้ยวไหนไปไหนขึ้นของที่ไหนคือพูดง่ายว่าเราให้อภัยอุ้ยมิตรภาพดีมากเลยนะฮะถือว่าเราไม่โกรธเขาเนาะนะทักไปแล้วเขาเงียบนี่คือเราไม่โกรธเขาเราคิดว่าเขาคงมีเหตุผลของเขาบางทีผมก็มีเหมือนกันตัวเราเองเราก็มีใช่ครับนั่นแหละครับมันไม่มีใคร 100% นะฮะแต่ถามว่าให้อภัยเนี่ยดีที่สุดถูกต้องไหมฮะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะให้เดี๋ยวชื่ออะไรนะขออีกครั้งนึงชื่อเล่นชื่อนุครับชื่อนุเดี๋ยววันนี้ผมจะให้น้องนุนะถือว่าเป็นน้องผมแล้วกันนะผมจะให้น้องนุล่ำสามช่าให้ฟังหน่อยด้วยเนี่ยกลางป่าเลยดูดิมันจะลั่นป่าหรือลั่นทุ่งไหมเนี่ยแถวนี้ไม่ต้องกลัวบ้านคนนะครับนะฮะน้องนุลั่นได้เต็มที่เลยอ่ะผมให้ดูนะอันนี้คลิปนี้นี่คือไม่ได้เดือดร้อนชาวบ้านนะผมจะให้ดูนะบริเวณแถวนี้คือไม่มีบ้านคนเลยนะฮะแล้วเราอยากจะรู้ว่าด่วนเมืองชนเนี่ยนะครับดูดิว่าฝีมือลั่นแต่เขาจะขนาดไหนปะขึ้นรถไปเอาสักผลงานยาวๆเลยเอาเท่าที่พอใจเลยนะฮะเอาเลยดูดิว่าเสียงมันจะเป็นยังไงฟังนะเพื่อนๆฟังนะครับโอ้โหผมก็โอ้โหสุดยอดครับโอเคพอได้แล้วนะครับถือว่าเยี่ยมเลยถือว่าวันนี้เล่นได้แค่3ท่านคนนี้ก็ขนาดนี้ก็โอเคแล้วครับถือว่าเยี่ยมแล้วเนาะมีสติ๊กเกอร์นะครับบ่งบอกว่าทักทายได้ตามท้องถนนนะอันนี้นี่หมายความว่าเรามีสติ๊กเกอร์เยอะแยะนี่คือเพื่อนเราเยอะแยะเลยใช่มั้ยสร้างเพื่อนได้เยอะแยะเราก็มี Facebook ไว้ในกลุ่มด้วยใช่มั้ยในการที่ว่าออกมาแสดงตนยังกลุ่มอันเนี้ยคืออันนี้คือเราทําเองหรือว่าเราทําร่วมกับใครมีแอดมินเยอะมั้ยหรือว่ายังไงครับก็คือประธานร่วมกันอยู่4คนครับอ๋อหมายถึงว่าเราทำกัน4คนอาจจะมีประธานด้วยมีแอดมินด้วยใช่ไหมฮะดุนแอดมินก็ทั้งหมด15คนอ๋อแอดมิน15คนใช่ไหมฮะอ๋อโอเคเยี่ยมมากเลยนะฮะด่วนเมืองชนเนี่ยทักได้ทุกคันไหมได้ทุกคันทักได้ทุกคันนะส่วนมากจะเป็นรถใหญ่หรือว่ารถเล็กครับส่วนมากจะเป็นรถใหญ่ครับแต่ผ้าไวนิ้วเรารวมใช่ไหมฮะรวมเราทำรวมเนาะก็โอเคนะถือว่าเยี่ยมมากเลยนะผมทักทายแล้วก็ไม่ผิดหวังด้วยผมจ้องนะผมชอบคือเรื่องอ่ะผมชอบรถที่มีสติ๊กเกอร์เยอะๆแล้วผมอยากพิสูจน์ว่าเขาใช้สติ๊กเกอร์ของเขาไหมเพราะสติ๊กเกอร์ของทุกกลุ่มเนี่ยเดี๋ยวผมถามนะถามในนามประธานกลุ่มเลยว่าสติ๊กเกอร์ของทุกกลุ่มเนี่ยที่เขาสร้างขึ้นมาเขาต้องทักทายได้ถูกต้องไหมฮะเราทักไปเขาต้องตอบถูกต้องไหมฮะอันนี้ว่าถ้าสมมติว่าไม่พูดถึงเหตุผลว่าแต่เสียอาจจะไม่ทันระวังหรืออาจจะมีธุระปะปังหรืออาจจะลูกหลับเมียหลับอะไรเงี้ยไม่อยากจะบีบก็คือแวะไฟช่วยได้อะไรได้แต่ผมถามว่าถ้าเกิดว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับสติ๊กเกอร์เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อรักทักทายกันแล้วก็ช่วยเหลือกันถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาใครทักเราควรที่จะบีบแต่ตอบสักนิดนึงก็ยังดีบีบแต่ตอบไม่ได้ควรที่จะต้องเปิดไฟหมากอะไรประมาณนี้นะก็ว่ากันไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถึงไม่มีเสียงแต่ถึงไม่มีการเปิดไฟก็ควรที่จะต้องให้อภัยซึ่งกันและกันเพราะเราคิดว่าเขาคงจะต้องมีธุระอะไรสักอย่าง
หรืออาจจะมีเหตุผลอะไรสักอย่างอย่างที่108ประการน่ะนึกออกไหมฮะเออโอเควันนี้ขอบคุณน้องนุใช่ไหมฮะโอ้โหเป็นคนจังหวัดทางภาคอีสานจังหวัดอะไรนะเมื่อกี้ขอนแก่นครับขอนแก่นนะฮะเอ้ยขอนแก่นอยู่ในแถวไหนบ้านไผ่ปะเอ๊ะบ้านเมืองพลเฮ้ยผมไปโดนตำรวจจับประจำเลยแถวนั้นโดนรถกระบะผมไม่ได้โดนประจำใช่นะแถวนั้นเขาดูนิดนึงนะเขาจับผมประจำเลยนะโอเคไม่ว่ากันนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวลากันด้วยตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมโพสต์ไปในช่อง YouTube เอามีโทรศัพท์ใช่ไหมลองเอาโทรศัพท์มาเปิดเดี๋ยวผมโพสต์คลิปลงไปแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นตัวเองลงในช่อง YouTube ผมนะฮะเขียนในช่อง YouTube ว่าสุนทรสิทธิศักดิ์โอ้ยเดี๋ยวผมขอดูหน่อยดิโอ้รถ10ล้อนี่คันใหญ่มากเลยอุ้ยดูบอกคันนิ่มด้วยมีโชคด้วยอ่ะดูดิมีหน้าแล้วก็วิ่งดุยๆได้สุนทรนะลองกดเข้าไปในช่อง YouTube เขียนว่าสุนทรเว้นวรรคสิทธิศักดิ์สุนทรก็สอเสือสระอุนอหนูทอทหารรอเรือเจอมั้ยอ่ะลองดูนะมีป่ะโหเยี่ยมมากเลยคันใหญ่มากนะฮะขนาดนี้ก็ถือว่าลำสามชาติพอๆแล้วนะฮะเสียงแต่นี่เราแต่งไหมหรือว่าเดิมๆครับเอาแต่เดิมๆใช้ของอะไร SYK ป่ะเนี่ยเสียงแบบนี้มันโป่งเหรอแล้วไม่เสียงมันแลแตกๆแบบนี้ใช้โซลีนอยด์หรือว่าใช้ดีเลย์ตัวป๊อกแป๊กอะเป็นดีเลย์ใช่ป่ะอ๋อดีเลย์เสียงมันจะช้าวนิดนึงนะก็ถ้าใช้โซลีนอยด์เสียงมันก็จะใหญ่กว่านิดนึงโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอถ่ายรูปกันนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวให้เขาขับรถไปเลยเดี๋ยวจะขอถ่ายภาพสวยๆอีกสักรูปนึงนะเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปกับเขานิดนึงก่อนเขามีมิตรภาพดีมากเลยน้องนุนะครับเดี๋ยวเราตามไปขอฟังสามชาติเพาะๆอีกสักชุดกันนะฮะก่อนที่จะลากันจากตรงนี้บ๊ายบายครับมาเดี๋ยวเราขอฟังเสียงแต่น้องนุอีกสักรอบนึงนะฮะยังไงก็ขอให้น้องนุเดินทางปลอดภัยนะครับวันนี้เขามุ่งหน้ามาจากจังหวัดชลบุรีฮะมุ่งหน้าไปประเทศเพื่อนบ้านเราเป็นประเทศกัมพูชาโอ้โหย่องไปเรื่อยๆเลยฮะเข้ามิตรภาพดีมากเลยนะครับนี่แหละครับสำหรับคนขับรถที่อยู่ตามท้องถนนนะฮะก็สามารถทักทายกันได้นะไม่รู้จักกันก็สามารถทักทายกันได้จอดช่วยเหลือกันได้นะฮะสร้างมิตรภาพสร้างรอยยิ้มดีๆให้กับกันและกันนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สวยงามมากๆเลยนะครับมาเราขอฟังเสียงแต่เข้าอีกสักชุดนึงโอ้โหเสียงแต่เขาเพราะมากเลยนะฮะนี่แหละครับคนขับรถ10ล้อนะฮะโอ้อายุไม่เยอะนะครับแต่ว่าขับรถใหญ่ได้สบายๆเลยนะครับมีความมาตรฐานมากเลยนะฮะสุดยอดมากๆอ่ะเราขอฟังเสียงแต่พ่อๆเขาหน่อยขอบคุณน้องนุมากนะครับที่ให้เก็บความรู้กับพวกเรานะฮะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับมิตรภาพตามท้องถนนนะครับรักนะจุ๊บๆเดินทางปลอดภัยครับบ๊ายบาย